แล้วตอนนี้ไม่ถึงวันมันก็ไปเรื่อยก็ไปเรื่อยได้ครับเดี๋ยวมีครัวมีอะไรจุดอะไรที่มันที่มันอะไรก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเขาจะรอแจกของกาชาดครับก็จะมีก็จัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูไว้ที่พักที่พักที่นี่เลยนะครับเรื่องขาไปต่างเช็คว่าบ้านใครเป็นบ้านใครอะไรเงี้ยไม่งั้นเขาจะรื้อหมดแล้วอันนี้ก็ขึ้นตัวหรือว่าจะไงก็ควันเข้าไปหรือว่าอยู่ตรงมันอยู่ห่างจากไอ้บาซิลีไปไม่ถึงกิโลนะไม่ต้องจอดกันเขาพูดไทยได้ไหมบางคนครับเขาพูดไทยได้ไหมครับเมื่อคืนก็มีเมื่อคืนมันช้าหน่อยเนาะเช้านี้ก็เริ่มจะเดี๋ยววันนี้อ่ะเดี๋ยวอีกไม่เกิน3วันเลยทางบรรเทาทุกข์ของเดี๋ยวก็ไปทางใต้แต่พรุ่งนี้มันลืมยังไม่รู้แล้วพูดไทยได้คนเดียวเหรออันนี้แสดงว่าเป็นสัญชาติไทยใครลูกเหรออายุเท่าไหร่3ขวบเมื่อวานช่วงแล้วทานข้าวกันยังไงแจกใช่ไหมพี่บอกว่าไปทางการชาติเขาอายุเท่าไหร่แล้วครับในวันนี้นะครับเหล่ากาชาติของจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ได้ระดมในเรื่องของอาหารแห้งนะฮะแล้วก็ไข่ไก่นะครับแล้วก็อาหารสดก็มีจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูแลนะครับผู้หนีภัยจากการสู้รบนะครับจากบ้านบ่อนญี่ปุ่นกับบ้านไรอ้อยมานะครับซึ่งในวันนี้ก็คงจะสิ่งที่เอามาเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ได้ประมาณสัก2วันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราเอาประสานไปทางการชาติใหญ่แล้วนะครับในการที่จะมาออกหน่วยในการดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะครับซึ่งคาดว่าประมาณสักไม่เกิน2วันหน่วยก็จะมานะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูแลตัวเองนะครับในพื้นที่ก็ดีหรือว่าในภายในจังหวัดนะครับจังหวัดเนี่ยก็คงจะเปิดรับนะครับบริจาคนะครับมีจิตกุศลเนี่ยนะครับจังหวัดโดยหลักการท่านก็จะเป็นส่วนกลางนะครับในการที่จะรับบริจาคแล้วก็จะมีการนำส่งมาครับการดูแลกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ท่านผบ.พล.9นะครับแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ารวมทั้งท่านในอำเภอนะครับก็ไม่ได้นอนนะครับก็เฝ้าระวังดูอยู่นะครับแล้วก็ดูจากสถานการณ์โดยทั่วไปแล้วก็เป็นการสู้รบจากทางฝั่งนู้นนะครับทางเราเนี่ยนะครับผมอพยพมามากมายเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลนะครับตามมนุษยธรรมนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่ทุกข์ไปกว่านี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งกลับนะครับแต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยนะครับก็วิถีชีวิตก็ยังเป็นปกติครับจริงๆวันนี้ผมก็มาดูด้วยนะฮะดูว่าในการสู้รบเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหรือเปล่านะครับก็ได้รับคำยืนยันนะครับจากฝ่ายทหารว่าไม่มีผลนะครับเพราะว่าทางทหารฝั่งเราเนี่ยก็ตึงกำลังแล้วก็ดูแลพื้นที่ในบริเวณชายแดนครับก็ไม่มีผลกระทบต่อจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวของสังขบุรีครับ